ปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกราบนมัสการพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการทุกรูปสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศพบรายการชั่วโมงข่าว WU BTV ประจำวันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2560ตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 12:00 นพบกับผมนะครับชนศรีพันธบุตรครับแล้ววันนี้เช่นเคยครับแล้วก็ยังมีพระครูโกศลวิบูลย์กิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเจนวามาให้คติธรรมเหมือนเดิมครับวันนี้ครับแล้วก็จะมีข่าวคราวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นข่าวทั้งข่าวของคณะสงฆ์แล้วก็ข่าวเด่นเที่ยงวันครับในส่วนของข่าวคณะสงฆ์ของเรานะครับก็มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจอย่างเช่นนะครับสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชวัดป่าอัมพวโรปัญญาวนารามครับแล้วก็จะตามไปด้วยข่าวคราวของการประชุมใหญ่ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์เร่งขับเคลื่อนปฏิรูปกิจการพุทธศาสนาครับแล้วก็ตามด้วยโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวลีพระวรราชาที่นัดด่ามากครับแล้วก็ตามด้วยการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การสร้างปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาและปิดด้วยข่าวกระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัวหนังสือ108องค์พระประติมาพระพุทธรูปคู่แผ่นดินครับนี่คือข่าวคณะสงฆ์ครับตอนนี้ผู้ชมครับก็พระครูโกศลก็เดินทางมาถึงแล้วก็พร้อมที่จะให้คติธรรมกับเราแล้วผู้ชมครับการพิธีการพระอาจารย์ครับขอเจริญพรพระอาจารย์ครับช่วงนี้มันช่วงหน้าหนาวบางคนหนาวกายบางคนหนาวใจหนาวอันไหนมีความทุกข์มากกันแล้วเราจะออกจากทุกข์นี้ได้ไงพระอาจารย์ครับก็จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นหนาวกายหนาวใจก็อยู่ที่ตัวเราที่จะต้องบริหารจัดการให้เรียบร้อยอันหนาวกายก็คือว่าเรื่องของร่างกายเราต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับออกกำลังกายแล้วก็ต้องดูว่าอาหารอะไรที่จะทำให้เกิดความอบอุ่นออกกำลังกายเป็นประจำแล้วเครื่องนุ่งห่มเราก็ต้องหาเครื่องนุ่งห่มนั้นเตรียมให้พร้อมให้พอดีเพราะฉะนั้นร้อนๆหนาวๆเรียกว่าเราสามารถจะบริหารจัดการได้ค่อนข้างที่จะง่ายแต่ส่วนใจหนาวใจนะก็คืออาการของจิตใจที่หวั่นไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าใจนั้นไม่มีความเข้มแข็งไม่มีภูมิคุ้มกันเราก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันการสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องของใจก็คือก็ต้องปฏิบัติธรรมเจริญสติเป็นประจำเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็มีสติรู้เท่าทันในสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็เรียกว่าวางตัวได้ถูกแล้วก็ปฏิบัติตัวได้ถูกเพราะว่าได้ประพฤติปฏิบัติแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะทำให้เราหนาวทำให้เรานั้นประสบเรียกเป็นไข้ใจก็จะทุกข์เพราะความรักบ้างเพราะความโกรธบ้างความผิดหวังบ้างทุกข์เพราะว่าไม่ได้สิ่งที่เราปรารถนาบ้างทุกข์เพราะว่าสภาพของร่างกายมีปัญหาบ้างแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำใจให้มั่นคงยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยวางเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกทางใจมันก็จะเบาบางไปก็จะทำให้เราอุ่นใจมั่นใจแล้วก็มีความสุขใจครับผู้ชมครับแม้วันนี้นะครับเราคงจะออกทุกกายทุกใจได้ดีทีผู้ชมครับแล้วครับตอนนี้เรามาติดตามข่าวแรกของเรากันต่อเลยดีกว่าผู้ชมครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชวัดป่าอัมพวโรปัญญาวนารามจังหวัดชลบุรีครับเมื่อค่ำวันที่23พฤศจิกายน2560สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังวัดป่าอัมพวโรปัญญาวนารามตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชวัดป่าอัมพวโรปัญญาวนารามโดยมีนายพวัตรเลิศมุกดารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงนำเจริญจิตตภาวนาแผ่มหาส่วนกุศลบุญแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนแห่งไตรภพส
สำหรับวัดป่าอัมพะโรปัญญาวนารามนี้นะครับมีผู้จิตศรัทธาคือนายปัญญาและนางมลิวรรณตั้งเด่นชัยได้ถวายที่ดินให้สร้างวัดจำนวน269ไร่เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติของภิกษุสงฆ์รวมทั้งพุทธศาสนิกชนปัจจุบันกำลังดำเนินการสร้างโบสถ์กุฏิสงฆ์ศาลาและพิพิธภัณฑ์โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ได้มีการปลูกไม้ยืนต้นจำนวนมากรวมทั้งมีบ่อขนาดใหญ่หลายบ่อและเมื่อวานนี้วัดป่าอัมพวโรปัญญาวนารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชวัดป่าอัมพวโรปัญญาวนารามเป็นวันที่2โดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีนำกล่าวคำอุทิศส่วนมหากุศลผลบุญให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนแห่งไตรภพและก็มีนายชายชาญเอี่ยมเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำข้าราชการและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีเมื่อพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีประธานในพิธีนำพุทธศาสนิกชนกล่าวอุทิศกุศลแก่สรรพสัตว์แล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชประทานพระโอวาทความตอนหนึ่งว่าขอฝากวัดที่ทุกท่านได้เอื้อเฟื้อขอนามฉายาและประกอบเป็นชื่อวัดไว้ในพุทธบริษัททุกหมู่ดูแลรักษาขอให้ระลึกถึงสร้อยนามของวัดที่ว่าปัญญาวนารามว่ามีความหมายมากกว่าเพียงถ้อยคำไพเราะรื่นหูคำว่าอารามนั้นแปลว่าวัดหรืออีกในหนึ่งแปลว่าสวนอันน่ารื่นรมก็ได้เมื่อสนธิกับคำว่าวนะที่แปลว่าป่าวนารามจึงแปลว่าสวนป่าอันน่ารื่นรมหรือวัดป่าอันน่ารื่นรมผู้ชมครับการตั้งชื่อวัดก็มีแตกต่างกันไปพระอาจารย์ครับการตั้งชื่อวัดนี้เขาพิจารณาจากอะไรครับบางแห่งเรียกวัดป่าบางแห่งว่าวัดหลวงประมาณพระอาจารย์ครับคือการตั้งวัดก็มีหลายลักษณะครับลักษณะที่หนึ่งก็คือตั้งตามภูมิศาสตร์ว่ามีลักษณะอย่างไรเช่นวัดที่อยู่ที่สูงเรียกวัดดอนครับหรือวัดที่อยู่ลุ่มน้ำท่วมอาจจะเรียกว่าวัดลุ่มวัดลุ่มเจริญศรัทธาหรือวัดที่มีความเป็นมาตั้งแต่เพราะนั้นเขาจะเอาความหมายด้านภูมิศาสตร์มากหรือความหมายทางด้านธรรมะนะอย่างในวัดนี้ก็จะเน้นในเรื่องความหมายของธรรมะเพราะว่าพอได้ยินชื่อวัดปุ๊บนึกถึงธรรมะข้อนั้นแล้วนำมาปฏิบัตินะหรือดูในอย่างสมัยก่อนเนี่ยที่มีสวนมะม่วงก็อาจจะตั้งชื่อเอาศัพท์ของมะม่วงมาเอามีสวนไผ่ก็เอาชื่อของไผ่นั่นน่ะอย่างวัดเวรุวันเวรุวันวัดไผ่วัดป่าไผ่อะไรเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจุดประสงค์ของการที่จะตั้งว่าจะใช้ภูมิศาสตร์หรือจะใช้ความหมายเป็นธรรมะอย่างที่วัดอัมพะโรปัญญาวนารามเนี่ยก็เอาความหมายธรรมะว่าเมื่อเรามาวัดเนี่ยให้นึกถึงธรรมะตรงนั้นแล้วก็จะได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตรงนั้นอย่างวัดป่าเป็นที่ร่มรมเป็นที่สงบเป็นที่ที่จะทำเพื่ออำนวยให้กับเรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ตั้งตามลักษณะจะเป็นลักษณะของเรื่องของความหมายของธรรมะก็ดีภูมิศาสตร์ก็ดีก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของวัดนั้นๆที่จะได้ตั้งขึ้นมาพระอาจารย์ครับการที่ตั้งชื่อขึ้นมาต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากหน่วยไหนหรือเปล่าครับพระอาจารย์ตั้งได้เลยก็โดยปกติก็ไม่ได้มีข้อกำหนดอะไรมากตั้งได้เลยเพียงแต่ว่าคณะกรรมการของแต่ละวัดแต่ละแห่งก็อาจจะพิจารณาบางทีนึกถึงความเป็นมาของสถานที่แห่งนั้นก็พิจารณาก็ร่วมเห็นพ้องต้องกันว่ามีความหมายดีแล้วก็หรือบางทีเพื่อที่จะเป็นอนุสรณ์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็อาจจะเอาชื่อของบุคคลนั้นหรือเอาฉายาของบุคคลนั้นมาตั้งขึ้นมานะเพราะนั้นการตั้งนั้นก็ไม่ได้มีระเบียบอะไรแต่ว่าส่วนหน้าก็จะดูถึงความหมายความเป็นมาภูมิศาสตร์หรือชื่อของบุคคลที่ได้สร้างวัดนั้นก็อาจจะใช้ตรงนั้นก็ได้ครับผมนะครับตอนนี้ผู้ชมครับเราก็มีส
สกู๊ปข่าวสกู๊ปหนึ่งครับที่น่าสนใจมานำเสนอผู้ชมได้ติดตามกันซึ่งเป็นสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์เร่งกับเคลื่อนปฏิรูปกิจการพุทธศาสนาซึ่งคุณรัติกรสรุปกิจของเรารายงานครับซึ่งในการนี้พระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมและในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมร่วมประชุมครับกับคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์และอนุกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเพื่อติดตามการดำเนินงานพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์เพื่อเร่งขับเคลื่อนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาติดตามได้จากรายงานครับพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมและในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมร่วมประชุมกับคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์และคณะอนุกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเพื่อติดตามการดำเนินงานพร้อมมอบแนวทางการทำงานด้านสาธารณสงเคราะห์เพื่อเร่งขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่ห้องประชุมชั้น3อาคารมหาเจษฎาบดินทร์วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาและในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมร่วมประชุมกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์นำโดยพระพรหมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังพระธรรมเสนานุวัตรรองเจ้าคณะภาค5เจ้าวาดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระธรรมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพร้อมด้วยพระเถระพระสังฆาธิการร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงทั้งนี้การประชุมประกอบด้วยการตั้งคณะอนุกรรมการและสำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ผลการดำเนินงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ซึ่งได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนับแต่ครั้งแรกที่จังหวัดตรังถึงปัจจุบันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวม25ครั้งนอกจากนี้ยังเป็นการติดตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์โดยที่ประชุมได้เสนอการร่างคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ร่างธรรมนูญสุขภาพของพระสงฆ์แห่งชาติเพื่อเสนอต่อมหาเถรสมาคมการหารือการตั้งกองทุนกิจการพระพุทธศาสนาสาธารณสงเคราะห์ทั้งนี้พระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์กล่าวถึงการประชุมว่าฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ซึ่งมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงแต่งตั้ง1ใน6ฝ่ายในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาโดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์เป็นเรื่องจำเป็นเฉพาะหน้าในชีวิตของพระสงฆ์วัดสังคมซึ่งเกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นมาโดยพุทธจริยวัตรของพระพุทธองค์ประทานแนวทางไว้และปัจจุบันก็ยังคงมีต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือตามภัยพิบัติอันเกิดได้ตลอดกับชีวิตการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อเร่งรัดไปที่คณะกรรมการในส่วนภูมิภาคแต่ละจังหวัดซึ่งตั้งไว้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังมีเรื่องของสุขภาพอนามัยของพระสงฆ์ที่จะช่วยให้การปฏิบัติพัฒนากิจการของพระสงฆ์นั้นเดินหน้าต่อไปได้ก็วันนี้มีการประชุมฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงลงนามแต่งตั้งให้มีกรรมการฝ่ายปฏิรูปกิจการของคณะสงฆ์6ฝ่ายบวก1รวมทั้งกรรมการพัฒนาพุทธมณฑลเพื่อเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกด้วยโดยเฉพาะในฝ่ายการสนับสนุนสงเคราะห์นั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นเฉพาะหน้าของชีวิตของพระสงฆ์วัดและก็ สังคมของชาวไทยเราชาวพุทธด้วยที่เกี่ยวเนื่องกันเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ต้องให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งเป็นพุทธิยาวัตรที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานให้แก่พระสงฆ์ได้ช่วยสงเคราะห์สังคมและประชาชนมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้ว
มาถึงยุคปัจจุบันนี้ปัญหาต่างๆก็ยังมีอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะว่างเว้นในการให้ความช่วยเหลือกันไม่ได้เพราะว่าในเรื่อง ภัยพิบัตินั้นความทุกข์ปัญหาต่างๆนั้นอยู่เฉยๆมันก็เกิดขึ้นตามสภาพของชีวิตของสังขารแต่ว่าความเจริญนั้นจะต้องมีการ เร่งรัดพัฒนาฝ่ายการชนะสงเคราะห์นี้เป็นฝ่ายที่จะต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพระศาสนาพระสงฆ์และประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสังเคราะห์และอนุกรรมการด้านพระพรหมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้ในฐานะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์กล่าวถึงความสำคัญงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ว่างานสาธารณสงเคราะห์นั้นมีมาแต่โบราณพระสงฆ์ทำงานด้านนี้มาตลอดตั้งแต่ครั้งพุทธกาลต่างกันเพียงบริบทในปัจจุบันแต่ก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลจะเป็นรูปแบบหรือไม่ก็ตามโดยสรุปแล้วในปัจจุบันมติมหาเถรสมาคมถือเป็นองคาพยพหนึ่งของประเทศไทยที่จะทำให้การช่วยเหลือมีรูปแบบมีรูปร่างและเป็นสัดเป็นส่วนมันมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วเรื่องสาธารณสงเคราะห์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าใครต้องการที่จะเลี้ยงรักษาพยาบาลพระภิกษุเท่ากับว่ารักษาพยาบาลพระพุทธองค์เห็นไหมเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณและก็ในเมืองไทยของเรานี้พระสงฆ์นี่ทำงานกันมาโดยตลอดแต่ว่าไม่ใช่รูปในลักษณะของที่เป็นวิหลักวิชาการที่เรียกกันทุกวันทุกวันปริบทบ้างอะไรบ้างไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าทำมาทุกวันวัดวาอารามบ้านนอกต่างๆนี่ประชาชนเคารพนับถือก็เพราะอาศัยสาธารณสงเคราะห์ตลอดมาเอาบ้านไหนเจ็บไข้ไม่สบายเจ้าอาวาสไปแล้วไปตามข่าวแล้วอะไรช่วยเหลือได้ช่วยเหลืออะไรที่จะสนับสนุนได้สนับสนุนแม้แต่เด็กต่างๆทุกวันนี้เราเห็นได้ว่า เรามีทุนช่วยเหลือสงเคราะห์นักเรียนทุกวัดต้องมีทุนช่วยเหลือนักเรียนเจ้าอาวาสออกเองนี่แสดงให้เห็นว่าสาธารณสงเคราะห์ทั้งนั้นครับนั่นก็เราคงทราบรายละเอียดเกี่ยวกันของงานด้านสาธารณสงเคราะห์กันเพิ่มมากขึ้นนะครับพระอาจารย์ครับถ้าเราจะอธิบายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสงเคราะห์เนี่ยเราควรจะเข้าไปช่วยในลักษณะไหนได้บ้างพระอาจารย์ครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าการที่พระนั้นได้มีบทบาทที่จะช่วยเหลือชาวบ้านครับอย่างในสมัยก่อนโบราณจริงๆนะก็จะเห็นภาพชัดแต่ว่าบางทีเรานึกไม่ออกครับก็คือวัดเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนครับศิลปวิทยาการต่างๆนั้นก็เกิดจากวัดวัดสมัยก่อนก็จะเป็นสถานที่ประชุมชาวบ้านก็มีอะไรก็ใช้ศาลาที่วัดนั่นแหละเป็นสถานที่ประชุมและใช้ศาลาวัดนั่นแหละเป็นที่จะฝึกอาชีพนะใช้ศาลาวัดนั่นแหละเป็นที่รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมศิลปะต่างๆอย่างในสมัยก่อนเนี่ยวัดเวลามีงานเนี่ยนะเขาก็จะมีจัดพิธีต่างๆเนี่ยชาวบ้านก็จะไปเรียนไปศึกษากันที่วัดพระก็อำนวยความสะดวกให้ใช้ที่วัดเวลาญาติโยมมีปัญหาต่างๆสมัยก่อนพระจะมีบทบาทมากอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็ไปหาพระพระก็บางทีก็มีสมุนพงสมุนไพรอะไรเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของทุกอย่างนอกจากนั้นแม้แต่บางทีชาวบ้านเขาจะจัดงานต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องไปยืมของที่วัดยืมถ้วยโถโอชามจัดงานต่างๆอาจจะจัดงานอะไรที่บ้านงานศพอะไรก็มาที่วัดเอาอุปกรณ์จากที่วัดวัดก็จะให้การช่วยเหลือแม้แต่เรื่องของการเรียนในสมัยโบราณจริงๆนั้นผู้ชายก็จะได้เรียนในเรื่องของความรู้ก็เรียนจากวัดเหมือนกันครับเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่เรื่องดนตรีเรื่องการร้องเพลงในสมัยก่อนก็
็ใช้วัดเป็นที่ฝึกที่ศึกษาก็จะมีครูพื้นบ้านแล้วก็มาสอนก็อยู่ที่วัดแล้วก็จะฝึกกันจะเห็นได้ว่าเวลามีงานบุญต่างๆเนี่ยมีการฟ้อนมีการรำมีการแสดงเนี่ยก็จะที่วัดเป็นที่ซ้อมและเป็นที่แสดงเพราะนั้นสิ่งบันเทิงเหล่านี้ในสมัยก่อนเกิดที่วัดอยู่ที่วัดอบายมุขอย่างอื่นมันก็จะไม่ค่อยเข้ามาแต่ตอนหลังเนี่ยก็ไปแสดงข้างนอกมันก็มีการพนันขึ้นมามีการสุรายาเมาอะไรขึ้นมาอย่างสมัยก่อนงานวัดจริงๆก็มีการแสดงเป็นศิลปะที่สวยงามนะที่บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยแม้แต่การเรื่องของศิลปะสถาปัตยกรรมกิจกรรมอะไรต่างๆวัดจึงเป็นศูนย์รวมอย่างแท้จริงแต่ตอนหลังวัดบทบาทเหล่านี้ก็น้อยลงไปเพราะนั้นการสาธารณสงเคราะห์ก็คือว่าทางพระสงฆ์นั้นจะได้มีบทบาทอย่างเช่นวัดต่างๆที่ตอนนี้ก็เน้นว่าวัดช่วยวัดก็คือวัดเกิดน้ำท่วมเกิดปัญหาต่างๆเนี่ยก็ทางวัดก็จะเป็นจุดศูนย์รวมที่ญาติโยมจะร่วมมาบริจาคแล้วก็ทางวัดก็จะได้มอบให้กับวัดต่างๆที่ประสบความเดือดร้อนแล้วก็ชาวบ้านที่เกิดความเดือดร้อนแต่ตอนนี้ก็มีการปฏิรูปทั่วประเทศก็จะมีคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเพราะว่าถ้าในท้องถิ่นแต่ละแห่งถ้ามีปัญหาในวัดอย่างเงี้ยก็จะได้เข้าไปช่วยได้ทันท่วงทีก็เป็นการประชุมที่จะขับเคลื่อนปฏิรูปนะให้มีความรวดเร็วแล้วก็สามารถจะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนได้เร็วขึ้นครับผมนะครับตอนนี้เราก็มาติดตามข่าวของท่านผู้ชมครับเป็นข่าวของกรุงเทพมหานครครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดโครงการปฏิรูปปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา60ปี13กรกฎาคม2560ทั่วประเทศครับเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2560เวลา 13:30 นณธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา60ปี13กรกฎาคม2560ระหว่างวันที่24ถึง26พฤศจิกายน2560โดยมีพระเทพปฏิญาณกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางพัชราพรอินทรียงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายสมเกียรติธงศรีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา60ปี13กรกฎาคม2560เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการปฏิบัติธรรมส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานครจะประกอบด้วยข้าราชการบริพารและผู้สนองงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศข้าราชการและประชาชนทั่วไปจำนวน101คนและส่วนภูมิภาคอีก5แห่งประกอบด้วยภาคเหนือศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน150คนภาคกลางวัดพระพุทธบาทราชวรวิหารจังหวัดสระบุรีมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน
29คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือบัพพธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน180คนภาคตะวันออกวัดยานณสังวรารามจังหวัดชลบุรีมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน101คนและภาคใต้วัดพระธาตุมหาวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน163คนรวมผู้ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศจำนวน824คนมาติดตามข่าวกันต่อผู้ชมครับพระราชวรเมธีเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาโดยมีพระสังฆาธิการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงครับเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2560เวลา 17:30 นที่ห้องประชุมชั้น3อาคาร2สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพระราชวรเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาโดยมีคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของมหาเถระสมาคมเลขานุการเจ้าคณะภาคและผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยพระเทพสุวรรณเมธีวัดสุวรรณนารามพระปริยัติวรานุกูลวัดนิมมานนรดีพระมหาวิจิตรกัลยาณจิตโตมหาสวัสดิ์นาคพุทธารามพระครูสิริสารบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสนายสมเกียรติธงศรีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางสาวอังสุมาลินจุฑาจินดาเขตผู้อำนวยการกองทุนขอไปครับผู้อำนวยการกองพุทธศาสนาสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมปิดท้ายข่าววันนี้ครับก็เป็นสกู๊ปข่าวในช่วงข่าวคณะสงฆ์ร้อนนะครับเป็นรายงานเกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัวหนังสือ108องค์พระประติมาพระพุทธรูปคู่แผ่นดินรวบรวมข้อมูลพระพุทธรูปสำคัญของประเทศไทยจัดพิมพ์เผยแพร่เนื่องในเทศกาลปีใหม่ครั้งแรกจำนวน 5,000 เล่มแจกสถานศึกษาและห้องสื่อทั่วประเทศติดตามได้จากรายงานครับกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ108องค์พระปฏิมาพระพุทธรูปคู่แผ่นดินเผยแพร่ความงามพุทธศิลป์ในพระอารามทั่วประเทศโดยมีนายวีระโรจน์โภชนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมร่วมในงานแถลงข่าวจัดขึ้นณกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครทนี้นายวีระโรจน์โภชนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวภายหลังการเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ108องค์พระปฏิมาพระพุทธรูปคู่แผ่นดินว่ากระทรวงวัฒนธรรมมอบให้กรมการศาสนาจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ประวัติความสำคัญขององค์พระปฏิมาพระพุทธรูปคู่แผ่นดินซึ่งปรากฏมากมายตามวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยและมีศิลปกรรมหลากหลายสะท้อนความงามในเชิงช่างของยุคสมัยต่างๆตั้งแต่ศิลปะสมัยทวาราวดีศรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนล้านนาสุโขทัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ต้นกระทรวงวัฒนธรรมได้เลือกสรรพระพุทธรูปสำคัญจำนวน108องค์ซึ่งงดงามปรากฏในตำนานเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนรวมถึงพระพุทธรูปที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารแห่งบูรพมหากษัตริย์ไทยในยุครัตนโกสินทร์ด้วยด้วยหนังสือ108องค์พระปฏิมาพระพุทธรูปคู่แผ่นดินนอกจากจะแสดงประวัติตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์ข้อมูลจากตำนานและคำบอกเล่าและความสำคัญของพระพุทธรูปแล้วยังได้เสนอเรื่องพุทธศิลป์อันเป็นความรู้เกี่ยวกับรูปแบบศิลปกรรมขององค์พระพุทธรูปนั้นๆด้วยทั้งนี้ผู้ที่สนใจกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดให้เข้าไปดาวน์โหลดในรูปแบบของอีบุ๊กได้ที่เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรมและเว็บไซต์ของกรมการศาสนาก็เป็นหนังสือที่จะเป็นประจักษ์พยานว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้มีการสืบทอดพระพุทธศาสนามาพันกว่าปีและพุทธศาสนาได้อย่างลากลึก
ในสังคมไทยมาช้านานแล้วศาสนาเนี่ยได้เป็นเหมือนจะเป็นหลักที่คนไทยเรารับถือแล้วก็ได้หล่อหลอมศิลปะวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในรูปสถาปัตยกรรมก็ดีจิตรกรรมก็ดีและประติมากรรมก็ดีและที่สำคัญก็คือพระพุทธรูปที่ปรากฏอยู่ทั่วประเทศเนี่ยคนไทยเราก็โชคดีเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นอาณานิคมของประเทศใดนะครับหลักฐานที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นพระรูปที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยก็ยังคงอยู่สืบทอดมาให้เราได้สักการะบูชาแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับภูมิปัญญาที่มีการรังสรรค์พระพุทธรูปเหล่านี้เพราะนั้นการที่กระทรวงธรรมโดยกรมการศาสนาได้รวบรวมผู้รู้นะครับผู้ที่มีความรอบรู้เรื่องศาสนาเรื่องศิลปะศิลปกรรมมาจัดทำเป็นหนังสือเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้นะครับแล้วก็ในช่วงของวันปีใหม่เนี่ยหรือต่อๆไปเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะไปสักการะบูชาทุกรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองด้วยครับนั่นว่าเป็นโครงการที่ดีครับที่รวบรวมพระพุทธรูปต่างๆไว้ในห้องสมุดให้เราได้ศึกษาเรียนรู้กันตลอดไปครับบุคคลรุ่นหลังไม่ว่าเป็นรุ่นเล็กๆเด็กๆอยู่ก็สามารถเรียนรู้ได้จากในห้องสมุดที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่มีการสืบทอดกันมาระหว่างภูมิปัญญาต่อภูมิปัญญาครับผู้ชมครับผู้ชมครับรายการชั่วโมงข่าวแบบเปิ้ลยูทีวีในช่วงข่าวคณะสงฆ์ของเรานะครับหมดเวลาครับช่วงหน้านะครับในช่วงข่าวเด่นเที่ยงวันติดตามได้และโฆษณาสักครู่ครับอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-6-7-5-7-1-3-4 เพิ่มสีสันสดใสในสไตล์ของคุณด้วยนวัตกรรมสี TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันทาผิวผนังชั้นแรกและเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสี TPI NP101S Top Coat สูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งสามารถใช้ได้กับลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีสร้างบ้านให้เย็นใจด้วยกระเบื้องมุงหลังคา TPI ลดความร้อนได้มากกว่า10องศาเซลเซียสและประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศภายในบ้านลงกว่าครึ่งแข็งแกร่งทนทานด้วยโครงคอนกรีต2แนวใต้ท้องกระเบื้องไม่รั่วซึมเพราะมีบัวดักน้ำถึง3ชั้นกันน้ำย้อนกลับพร้อมรางลิ้นด้านข้างลึกพิเศษล้ำสมัยด้วยพื้นผิวเรียบมันประกายเพชรคริสตัลสตาร์เลือกกระเบื้องมุงหลังคาให้คุ้มค่ามองหากระเบื้องมุงหลังคา TPICall Center 02-678-6543 02-285-5090 หรือ www.tpipolin.co.th กระเบื้องตกแต่งพื้นคอนกรีต TPI แผ่นซีเมนต์ชนิดพิเศษที่มีลวดลายและสีสันให้เลือกหลากหลายตอบสนองความต้องการในการใช้งานทั้งภายในและภายนอกทนแรงกระแทกกันรอยขูดขีดและรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีติดตั้งง่ายเพียงใช้ควบคู่กับกาวซีเมนต์ชนิดพิเศษ M503 ที่มีความเหนียวลื่นแรงยึดเกาะสูงใช้งานง่ายติดตั้งรวดเร็วและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานสอบถามเพิ่มเติม02-678-6547-52เรามาเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเถอะค่ะรสชาติที่อร่อยแล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของไวโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีแกนกับไวโซย่าค่ะข้าวสาร1ถุงคือ1กำลังใจพระไทยไม่ทิ้งโยมขอเชิญท่านธนบดีร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยการร่วมเป็นเจ้าภาพข้าวสารร่วมกับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเพื่อถวายเป็นเครื่องสมณบริโภค
แด่พระภิกษุสามเณรและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทอยุธยาขอนแก่นแจ้งกุศลเจตนาของท่านได้ที่พระครูปลาสุวัฒนวชิรคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวาโทรศัพท์026723216สวัสดีค่ะขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านนะคะมาร่วมกันสวดมนต์สมาทานศีลฟังธรรมเทศนาทุกวันพระนะคะที่วัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครค่ะตั้งแต่เวลา1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มครึ่งนะคะท่านไหนที่สามารถเดินทางมาได้นะคะก็สามารถติดตามรายการสังฆประทีปได้ค่ะโดยถ่ายทอดสดนะคะการแสดงธรรมเทศนาการสมาทานศีลพร้อมกันนี้ก็จะมีการสวดมนต์ด้วยนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV เวลานะคะตั้งแต่1 ทุ่มจนถึง 2 ทุ่มครึ่งค่ะขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านนะคะติดตามชมรายการสังฆประทีปได้ทุกวันพระค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ทั้งรายการข่าวสาระธรรมะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานาวาเลขที่บัญชี2420330850สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์026757134ค่ะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับมาตามรายการชั่วโมงข่าว WBTV กับผมชนและพระครูโกศลกันต่อผู้ชมครับก่อนที่จะเข้าข่าวในช่วงข่าวเด่นเที่ยงวันนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับหนังสือ108องค์พระปฏิมาพระพุทธรูปคู่แผ่นดินกันก่อนนะผู้ชมครับซึ่งอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าปฏิมากรรมกับการก่อสร้างพระพุทธรูปนั้นมีความสอดคล้องกันอย่างไรบ้างพระอาจารย์ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องพระพุทธรูปเนี่ยเราถือว่าเป็นเจดีย์ใน4เจดีย์แล้วก็อุเทสิกะเจดีย์เพื่อที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าครับเพราะฉะนั้นพระพุทธปฏิมานั้นก็เหมือนว่าเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าแต่ละปางในที่สร้างมาคําว่าปางก็คือท่าทางต่างๆครับอย่างเช่นปางห้ามญาติอย่างเงี้ยก็ห้ามยากคือแต่ละปางที่สร้างขึ้นมาก็จะระลึกถึงพุทธจริยาวัดของพระพุทธเจ้าว่าช่วงนั้นประกอบอะไรอย่างนี้ซึ่งปางห้ามญาติก็คือปางที่ตอนที่พระญาติเกิดมีปัญหาบาดหมางกันเกิดทะเลาะกันพระพุทธเจ้าก็ห้ามญาติก็เรียกว่าปางห้ามญาติหรืออีกปางหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นปางทุกขกิริยาก็จะเห็นซี่โครงกระดูกนั่นก็คือเพื่อน้อมระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเคยทรมานตัวเองที่เรียกว่าทุกขกิริยาก็เพื่อให้เราน้อมระลึกถึงสร้างพระพุทธรูปเพื่อให้น้อมไปถึงว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติธรรมะอย่างไรเหมือนอนุสาวรีย์ต่างๆที่เขาได้สร้างปั้นขึ้นมาน่ะก็เพื่อที่จะให้ระลึกว่าตอนนั้นช่วงนั้นทำอะไรบ้างเพราะนั้นจริงๆก็มีมากกว่านี้นะมากกว่า108มีอีกเยอะแยะไปแต่ว่าที่อาจจะเป็นต้นแบบที่เป็นพระที่ทั่วประเทศในที่มีอยู่นี้ในที่คนเคารพนับถือกราบไหว้เนี่ยก็มีปางที่ทราบกันแต่บางทีเราก็ไม่ค่อยทราบที่เราจะเห็นก็ส่วนมากก็จะเป็นปางสมาธิปางสะดุ้งมารอะไร ประมาณนี้เพราะนั้นการได้สร้างพระพุทธรูปเพื่อน้อมระลึกถึงข้อวัดข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็น้อมนำมาปฏิบัติเพราะนั้นศิลปินในยุคนี้ก็จึงสร้างศิลปะอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อให้เราได้ถึงช่วงโอกาสนั้นๆแม้แต่บุคคลทั่วไป
ที่ได้คุณทำคุณประโยชน์เพื่อที่จะให้เราลึกถึงว่าเออคนเนี้ยได้ทำประโยชน์อย่างนี้ก็สร้างท่าทางตามนั้นก็คือพระปางต่างๆก็เหมือนกันท่าทางตามที่พระองค์ได้ปฏิบัติอย่างเมื่อไม่นานมานี้ก็มีที่จังหวัดนครราชสีมาที่มีศิลปินก็ได้ปั้นรูปของคุณตูนทันสมัยมากแต่เป็นท่าวิ่งเพื่อที่จะให้ประมูลแล้วก็สร้างเป็นนำเป็นกองทุนเข้ากับโครงการของคุณตูนด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นอนุสรณ์ไว้แต่ว่ามีข้อที่คนบางทีเขาถือกันว่าการที่จะปั้นรูปคนปั้นรูปอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ควรที่จะปั้นรูปของคนที่มีชีวิตอยู่แต่เขาก็ถือกันอย่างบางทีถือกันนั้นก็ส่วนหน้าถ้าปั้นก็จะเป็นบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วแต่ก็มีเหมือนกันถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาปั้นรูปบุคคลนั้นไว้พิพิธภัณฑ์อย่างนักฟุตบอลหรือนักกีฬาที่มีคุณธรรมที่โดดเด่นที่เก่งเขาปั้นไว้เป็นไปตัวนั้นก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ในทางพุทธศาสนาของเรานั้นสำหรับพระพุทธปฏิมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจดีย์แล้วก็แต่ละปางนั้นก็เกิดจากข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่านึกจะปั้นยังไงก็ได้ปั้นตามจังหวะนั้นว่าพระพุทธเจ้าทำอะไรก็ปั้นตามนั้นครับแต่นี่เห็นว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมมีการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ไปสู่นักเรียนต่างๆทั่วประเทศได้ศึกษาด้วยอาจารย์ครับแบบนี้นักศึกษานักเรียนก็คือสามารถค้นคว้าได้เต็มที่อาจารย์ครับก็ในยุคนี้ก็คงไม่ยากแล้วเพราะเป็นยุคใช้นิ้วจิ้มอยู่ในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์เข้าตามที่ต่างๆก็จะได้เห็นภาพพระพุทธรูปจำนวนมากแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าพระพุทธรูปต่างๆนั้นเมื่อเราได้เข้าไปชมได้ไปนมัสการน่ะให้น้อมระลึกถึงว่าปางนี้พระพุทธเจ้าบำเพ็ญประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติอะไรครับผมนะว่าเป็นโครงการที่ดีผู้ชมครับที่กระทรวงวัฒนธรรมได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมาทำให้เด็กๆได้ศึกษาเรียนรู้ถึงประติมากรรมของพระพุทธเจ้าต่างๆด้วยนะผู้ชมครับนะครับตอนนี้มาติดตามข่าวเด่นเที่ยงวันข่าวแรกของเราวันนี้ผู้ชมครับจะพาผู้ชมไปท่องเที่ยวที่จังหวัดนครราชสีมาแม่บอกว่าแบบนี้ถ้าผู้ชมไม่ไปไม่ได้แล้วผู้ชมครับเพราะว่าเขาจะพากันไปนมัสการพระธาตุโป่งดินสอแล้วก็ไหว้ย่าโมปรางนั่งชมถ้ำพญานาคและทุ่งดอกมอสคอสเหลืองอร่ามติดตามได้จากรายงานครับที่วัดพระธาตุโป่งดินสอผู้ชมครับตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นวัดหนึ่งผู้ชมครับที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองโคราชซึ่งหากท่านได้มาเที่ยวที่นี่นะครับพลาดไม่ได้นะครับต้องไปกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่วัดแห่งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับนอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีปรางนั่งเรียกว่าปรางเสวยสุขให้นักท่องเที่ยวได้กราบนมัสการด้วยนะครับซึ่งส่วนมากที่เราเห็นรูปปั้นคุณย่าโมส่วนใหญ่จะเป็นปรางยืนทั้งสิ้นนะครับเรียกว่าเป็นปรางที่แปลกประหลาดหาชมได้ยากทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับที่วัดแห่งนี้นะยังมีถ้ำพญานาคที่อลังการงามตาเป็นอย่างมากที่จัดทำโดยช่าง10หมู่และทุ่งดอกมอสคอสหรืออารามให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปและเก็บภาพความประทับใจในบรรยากาศที่เริ่มเย็นลงของฤดูหนาวที่กำลังจะมาเยือนนะครับผู้ชมครับที่วัดพระธาตุโป่งดินสอซึ่งตั้งอยู่บนถนนทางเข้าตลาดต้นไม้โคกรวดฝั่งขวามือก่อนเข้าสู่ตัวเมืองโคราชครับมาครับเห็นภาพต่างๆแล้วก็สวยสดงดงามผู้ชมครับคงอยากจะเรียนถามผู้ชมครับว่าคือธรรมชาติวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะมาผสมผสานกันให้เป็นสร้างมูลค่าได้อย่างไรพระอาจารย์ครับก็สิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนถือว่าเราเป็นเจ้าของร่วมกันครับเขาจะต้องช่วยกันรักษาเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติของศิลปวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยช่วยกันรักษาอย่าได้ทำลายถ้าเห็นภาพอะไรที่มันไม่เหมาะสมใครไปทำไม่เหมาะสมก็ต้องเป็นหูเป็นตาเหมือนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีภาพฝรั่งแล้วก็ถอดกางเกงชดก้นชบันท้ายถ่ายรูปตรงให้เห็นฉากก็จะมีรู้สึกพระปรางอะไรอย่างเนี้ยเราก็ต้องช่วยกันที่จะแนะนำเขาไม่ให้ทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมแม้แต่ธรรมชาติต่างๆสถานที่สวยงามทางธรรมชาติจะเป็นน้ำตกก็ดีเป็นแก่งก็ดีเป็นทะเลก็ดีเนี่ยทุกคนก็จะต้องช่วยกันรักษา
นะและถ้าหากว่าเราเห็นใครที่ทำอะไรไม่เหมาะสมเนี่ยก็ต้องช่วยกันนะป้องกันจะเห็นได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวเรื่องบอกว่าชายหาดนี่ก้นบุหรี่เต็มไปหมดนี่ก็มีการออกกฎหมายหาคนระเบียบอะไรมาไม่ให้คนไปตรงนั้นเพราะนั้นทุกคนก็จะต้องช่วยกันเพราะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสมบัติของพวกเราเนี่ยจะต้องช่วยกันรักษาเอาไว้เมื่อเรารักษาไว้เนี่ยธรรมชาติสมบูรณ์ศิลปะวัฒนธรรมสมบูรณ์ไม่ถูกทำลายเนี่ยสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องแนะนำให้เขาได้ทราบสิ่งเหล่านี้ถึงความสำคัญตรงนี้และเมื่อเขาเห็นภาพที่ประทับใจความสวยงามของธรรมชาติความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมเขาก็จะถ่ายแล้วก็ติดไปในบ้านเขาเมืองเขานะแล้วก็เขาก็จะชวนกันมีความประทับใจชวนมาครั้งนี้ครั้งต่อไปเขาก็มาก็มาชวนคนอื่นมาก็ถือว่านอกจากเราได้รักษาสมบัติของชาติแล้วเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจของเรานั้นอ่ะดีขึ้นเพราะคนมาเที่ยวมาดูแล้วเขาก็จับใจใช้สอยมาซื้อต่างๆตรงนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนอย่าให้ใครมาทำลายและเราก็ไม่ทำลายด้วยครับประเทศไทยเราผู้ชมครับมีสิ่งดีงดงามที่คนต่างชาติหลงใหลโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยดังนั้นเราควรจะรักษาไว้ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปผู้ชมครับครับตอนนี้มาติดตามของต่อเป็นข่าวข่าวรวมพลัง13ปีความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดครับจังหวัดหนองคายร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินครับเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2560เวลา10นาฬิกานะครับผู้ชมที่ศาลาหลวงพ่อพระไสยวัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายครับคุณสุชาติทีฆสุขนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบรอบ13ปีวันที่25พฤศจิกายน2560ของการสถาปนาการก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานทางด้านคุณชตาทุดีจันทร์พัฒนาการจังหวัดหนองคายบอกไว้นี้ครับผู้ชมครับบอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยต่อวิกฤตมหันตภัยจากปัญหายาเสพติดในโอกาสสมเด็จเสด็จเยือนทรงเยี่ยมงานราษฎรในพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.โดยมีพระราชประสงค์ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำนักงานปปส.จึงได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวสมทบกับงานงบประมาณของสำนักงานปปส.จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นมาเพื่อมอบเงินกองทุนให้แก่หมู่บ้านชุมชนโดยมีเป้าหมายในการจะขจัดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนนะครับด้วยพลังสามัคคีของชุมชนและได้กำหนดวันที่25พฤศจิกายน2547เป็นวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งในวันที่25พฤศจิกายน2560นี้ครบรอบ13ปีของการสถาปนาการก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดหนองคายนะครับผู้ชมครับยังร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้ขึ้นมาเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อรวมพลังหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในโอกาสครบรอบวันสถาปนากองทุนเพื่อจัดหาเงินสมทบเข้ากองทุนด้วยพลังความศรัทธาภารกิจกรรมนะครับประกอบไปด้วยการเดินขบวนรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินจากโรงเรียนเทศบาล1สว่างวิทยามายังศาลาหลวงพ่อใสวัดโพชัยพระอารามหลวงกิจกรรมวิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานให้แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2560จำนวน12กองทุนและพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน208กองทุนได้ยอดผ้าป่ารวมทั้งสิ้น 436,723 บาทครับมาตามต่อกันที่ข่าวกองรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิครับร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
มอบผ้าห่มเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมิจำนวน550ผืนครับที่หอประชุมอำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมิพันเอกเกียรติศักดิ์วิเวกรองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิร่วมกับนายมานพจันปิยวงศ์ในอำเภอทรัพย์ใหญ่พร้อมหน่วยงานราชการบริษัทโตโยต้า1988จำกัดบริษัทธนวัฒน์อินเตอร์สตาร์ชและบริษัทเอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอทรัพย์ใหญ่จำนวน550ผืนซึ่งอำเภอทรัพย์ใหญ่มีพื้นที่3ตำบล37หมู่บ้านจำนวนประชาชน 15,274 คนส่วนใหญ่ 80% ครับประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีฐานะพออยู่พอกินและได้โอกาสในขณะเดียวกันนะครับจังหวัดชัยภูมิก็ได้เข้าสู่ภายหนาวแล้วนะครับคาดว่าต้นเดือนธันวาคมอากาศจะหนาวเย็นกว่านี้อีกนะครับซึ่งการมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาวในวันนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องภัยหนาวในเบื้องต้นเป็นอย่างดีเนื่องจากผู้สูงอายุมีความต้องการความช่วยเหลือจากสภาพอากาศหนาวเย็นเป็นอย่างมากในช่วงนี้นะครับขณะที่นางขอดเสาโกมุตอายุ78ปีชาวบ้านหนองใหญ่หมู่7ตำบลทรัพย์ใหญ่อำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมิบอกไว้ว่าจากสภาพที่เริ่มหนาวเย็นพัดมาเยือนในปีนี้นะครับทำให้ผู้สูงอายุเริ่มมีชีวิตอย่างอยู่อย่างยากลำบากซึ่งเมื่อมีเจ้าหน้าที่ทหารทั้งภาครัฐและเอกชนได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและแจกผ้าห่มและสิ่งของต่างๆให้กับผู้สูงอายุและผู้ได้โอกาสในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งพร้อมขอบคุณและอวยพรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้มีแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าได้มาเยือนตลอดไปนะครับเอาล่ะครับปิดท้ายข่าวนี้นะครับผู้ชมครับเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมอบบ้านกาชาดตามโครงการบ้านสันฝันให้กับผู้ยากจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา85พรรษาในปี2560ครับนายวีระวุฒิปุตตะเสรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากจนตามโครงการสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา85พรรษาในปี2560ให้กับนางสมหมายสุขสุนทรซึ่งมีความยากจนประกอบอาชีพเก็บของเก่าขายมีรายได้ไม่แน่นอนและบ้านพักมีสภาพชำรุดทรุดโทรมโดยมีนางทักษะนิจพรอุตระเสรณีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนายศักดาบรรดาศักดิ์ในอำเภอเมืองอ่างทองแล้วก็ชาติจังหวัดอ่างทองข้าราชการพนักงานเทศกาลตำบลสารสารแดงและนางสมหมายสุขสุนทรให้การต้อนรับโดยนางทักษะนิพนธ์บอกว่าในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงเจริญพระชนมพรรษา85พรรษาในปี2560เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้จัดทำโครงการสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจนจังหวัดอ่างทองทั้ง7อำเภออำเภอละ1หลังรวม7หลังโดยใช้งบประมาณหลังละ 150,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาทซึ่งในวันนี้เป็นการมอบบ้านให้กับนางสาวสมหมายสุขสุนทรเป็นหลังที่2เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้สร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากจนและได้โอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ยากจนให้สูงขึ้นอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของเหล่ากาชาดจังหวัดให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบสำหรับวันนี้เป็นการมอบบ้านกาชาดหลังที่2ให้กับนางสาวสมหมายสุขสุนทรอายุ61ปีอยู่บ้านเลขที่67ทับ2หมู่4ตำบลสารแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองซึ่งมีฐานะยากจนมีความประพฤติดีขยันประหยัดซื่อสัตย์และสุจริตประกอบอาชีพเก็บของเก่าขายมีรายได้ไม่แน่นอนบ้านพักมีสภาพชำรุดทรุดโทรมโดยมีสมาชิกที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนประกอบด้วยนางสมหมายบุตรสาว2คนและหลานสาว1คนโดยทุกฝ่ายได้ให้การสนับสนุนความร่วมมือช่วยเหลือการก่อสร้างบ้านเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเทศบาลตำบลสารแดงทำให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านแห่งน้ำใจเอื้อทอนกันอย่างแท้จริงครับค
ครับนะว่าเป็นโครงการที่ดีครับผู้ชมครับที่คนจนๆก็สามารถมีบ้านได้เนื่องจากการที่เราคนไทยช่วยกันผู้ชมครับผู้ชมครับรายการชั่วโมงข่าวเดบิวต์ TV ของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและพระครูโกศลพิบูลย์กิจต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134